งการโยภาคลักษณ์ถิ่นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับธนาคารออมสินโครงการที่ลงไปปฏิบัตินะได้แก่โครงการวิสาหกิจชุมชนบ้านบางตะแผ่นหมู่1ตำบลคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโครงการนี้เป็นโครงการที่ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และก็อาชีพของชุมชนให้ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มยอดการจำหน่ายแล้วก็เรื่องของการจัดทำบัญชีรับจ่ายพอเพียงซึ่งเกิดประโยชน์โดยความร่วมมือทั้ง4ฝ่ายประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยธนาคารออมสินนิสิตของมหาวิทยาลัยรวมทั้งในแง่ขององค์กรท้องถิ่นร่วมมือกันจากที่ได้ออกไปศึกษาดูงานมาปัญหาที่เราพบเห็นก็คือเรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์เรื่องการโปรโมทสินค้าอย่างเช่นเรื่องการสร้างเพจสินค้าเป็นของตัวเองสำหรับกลุ่มจักสานพักตกจวานะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจครั้งแรกเลยเราตั้งเป็นกลุ่มจักสานหวายกับไม้ไผ่ปี2532นะคะแล้วก็ไม้ไผ่ขาดแขนหวายขาดแขนไปแบ่งเขาก็ไม่ได้สาเหตุที่ตั้งกลุ่มก็เพราะอยากมีอาชีพอยากมีรายได้ค่ะเพราะทำนาทำสวนบางปีฝนแรงบางปีน้ำท่วมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะก็เป็นจักสานเป็นเพียงอาชีพเสริมที่นี่ก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักสานกระบุงตาก้าแล้วก็กระด้งตะแกรงน่ะทำขายกันอยู่แล้วมีกอไผ่เต็มหมดแต่ตอนหลังนี่กอไผ่ก็โค่นมาทำสวนกันก็เลยไม้ไผ่ก็ขาดแคลนอีกพอดีพวกเราเป็นชาวนาคะอย่างตั้งกลุ่มมา2ปีเราเป็นชาวนานี่ผักตบชวามันขึ้นฝั่งทางน้ำเราต้องเก็บมันขึ้นทุกปีเลยเก็บมาทำปุ๋ยบ้างทำไม่หมดก็ทิ้งฟางไปก็เลยปี2534กรมส่งเสริมกรรมก็มาสอนเรื่องผักตบชวาก็พวกเรามีอยู่14คนนะคะเริ่มตั้งกลุ่มมี14คนทำนาก็14คนนั่นแหละเป็นผู้หญิงทั้งหมดออกไปหว่านข้าวก็เอาแรงกันอะไรเงี้ยค่ะก็มาตั้งกลุ่มกันขึ้นทำพอเปลี่ยนมาเป็นผักตบชวาก็ไม่มั่นใจจะขายได้ก็เลยพาไปดูงานที่อื่นเราก็จะได้จากนครปฐมสุพรรณชัยนาทเราก็ไปดูงานกันมากลับมาก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นได้พอตั้งกลุ่มแล้วเราคิดว่ามันก็ดีอะค่ะอาจารย์มันตั้งกลุ่มแล้วมันมีสามารถคุยกันได้เมื่อก่อนทำกระด้งเนี่ยคนทำสวยก็ได้12คนทำไม่สวยเลยได้6บาทแต่เราไม่มีการรวมกลุ่มกันนะไม่มีการจัดการพอเรารวมกลุ่มได้เรามีอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้าแม่ค้าเราก็จะได้ราคาดีแล้วหน่วยงานก็ยังจะมาสนับสนุนส่งเสริมเราด้วยแล้วพอปี2542นะคะคนก็ว่างงานตกงานสมัยนั้นตกฟองสบู่แตกต้มยำกุ้งอะไรก็แล้วแต่ละคนว่างงานตกงานมากลับมาก็กลับมาอยู่บ้านเราเป็น95คนสมัยนั้นนะคะคนที่ว่างงานตกงานมาก็กลับมาอยู่กลุ่มเราก็คนเยอะขึ้นการบริหารการต้องดีขึ้นพอรีผิดก็ผิดไม่สวยก็เผาไม่หวาดไหวก็ต้องคุยกันคนที่ทำสวยเลยมี30กว่าคนก็ให้ทำไปคนที่ทำไม่สวยก็ไปเก็บผักตบชวาตากแห้งขายคนที่ทำพอได้ก็ฟันเปียฟันเกลียวขายค่ะก็เลยช่วยคนได้อีกเกือบร้อยคนมีสมาชิกเกือบร้อยแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่70กว่าคนทำจริงๆอ่ะ30กว่าคนนอกนั้นก็เก็บผักมาขายบ้างถักเกลียวถักเปียมาปัญหาก็จะมีเรื่องเชื้อรามันยังไม่ 100% นะคะจางก็อยากได้ให้ตรงวิจัยเรื่องเชื้อรากับเครื่องมือสำหรับถากฟันเกลียวอะค่ะฟันเกลียวมันน่าจะมีเครื่องมือฟันเกลียวสักอย่างหนึ่งเกลียวที่เราใช้สารนะคะก็จะมีปัญหาหลักๆอยู่เพราะการตลาดนี่ตรงตอนนี้ก็พอไปได้นะคะตลาดกำลังไปได้แต่เรื่องกระบวนการผลิตเนี่ยเรายังช้าอยู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราคือแบบว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำอะค่ะเห็นออกแบบมาก็มาแบบพันๆกับบรรจุภัณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือโลโก้ตราสินค้าอะไรเงี้ยมาออกแบบใหม่ๆให้เรามันทันสมัยขึ้นเพราะบางทีของเราก็คนกระจายสินค้าของเรามันก็ยังเป็นยังมีภาระอยู่จะต้องทำมันยังไม่ได้ออกไปไกลนักถ้าทางมหาวิทยาลัยทำได้นะคะทางโครงการทำได้ก็น่าจะดีอะ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราคือแบบว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรายังไม่เคยทำอะค่ะเห็นออกแบบมาก็มาแบบพันๆกับบรรจุภัณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือโลโก้ตราสินค้าอะไรเงี้ยมาออกแบบใหม่ๆให้เรามันทันสมัยขึ้นเพราะบางทีของเราก็คนกระจายสินค้าของเรามันก็ยังเป็นยังมีภาระอยู่จะต้องทำมันเรามันยังไม่ได้ออกไปไกลนะถ้าทางมหาวิทยาลัยทำได้นะคะทางโครงการทำได้ก็น่าจะดีอาจจะดีกับกลุ่มกับองค์กรต่อไปที่ดีขึ้นเพราะเราคนรุ่นสองเข้ามา มาบริหารจัดการช่วยเราเรื่องตลาดออกแบบผลิตภัณฑ์หรือโลโก้ตราสินค้าอะไรเงี้ยมาออกแบบใหม่ๆให้เรามันทันสมัยขึ้นอยู่เพราะการตลาดนี่ตรงตอนนี้ก็พอไปได้นะคะตลาดกำลังไปได้มาช่วยเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มเขาจะเป็นฝ่ายขายก็จะมีฝ่ายตลาดดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ไปส่งตามห้างเงี้ยค่ะเอาไปนำเสนอห้างแล้วก็เลือกมีฝ่ายผลิตมีฝ่ายออกแบบแล้วมันทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพด้วยให้มีกระบวนการออกป้องกันใช้เศรษฐกิจพอเพียงของบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้นะคะผลิตภัณฑ์หลักๆของเรามีอยู่เป็นหลายร้อยแบบนะคะมีทั้งกระเป๋าชั้นวางของหมวกรองเท้าชุดรับแขกกระเป๋ามีหลายร้อยแบบแล้วมีกล่องของใช้อีกของใช้ของฝันเนี่ยกระเช้าของฝันมีเยอะมากอันนี้เป็นผลงานนะครับเป็นที่หิ้วใส่แฟ้มเล็กๆแต่กระเป๋าเล็กๆถือสำหรับผู้ชายไปหรือผู้หญิงก็ได้ถือเข้าไปนะคะและอันนี้เป็นกระเช้าของฝันของฝันที่เวลาปีใหม่เขาก็จะใช้กระเช้าแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นชั้นวางของอันนี้กระเป๋าครึ่งวงกลมตะพายนะคะมันเปียทำด้วยเปียถักเปียแล้วมาถักเปียอีกครั้งหนึ่งนี่ตัวมันทำด้วยเกลียวพอตกจะวานแล้วมาฟันเกลียวก่อนแล้วถึงจะมาสานกระเป๋าก็เป็นอีกแบบกระเป๋าสะพายที่จตุจักรสั่งเยอะมากทีละ500 600นะคะเพราะวัยรุ่นเล็กๆเขาก็จะใช้กันอย่างเงี้ยค่ะกระเป๋าเป้สำหรับสะพายหลังวัยรุ่นก็จะชอบเยอะค่ะสะพายไปทางนี้การที่ดีที่สามารถเอาคนเนี่ยอย่างฉันเนี่ยปีเดือนก็ไม่เคยได้ออกไปไหนแล้วเท่าไหร่ผลิตอยู่อย่างเดียวอยู่ในบ้านทำให้คนข้างนอกรู้จักเราแล้วเราก็รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆหรือคนใหม่ๆอะไรใหม่ที่เข้ามาในกลุ่มเรานะคะมันได้ความรู้มันมีแต่ได้กับได้ค่ะกลุ่มขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบความสำเร็จซึ่งประกอบมาด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยธนาคารออมสินรวมทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นทั้งในแง่ของการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีด้านวิชาการด้านบริหารจัดการรวมทั้งในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบโลโก้แล้วก็ช่องทางการจำหน่ายรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชนและก็ท้องถิ่นนิสิตเองก็ได้ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและก็ท้องถิ่นรวมทั้งในส่วนของมหาลัยก็ได้ทำบทบาทหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชนส่วนธนาคารออมสินได้ทำบทบาทหน้าที่ในแง่ของการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาประเทศชาติ